บาปไหมดูแลพ่อแม่ที่ป่วยแต่มักเผลอมีปากเสียงหรือต้องพูดแรงๆใส่ท่านถามดูแลพ่อและแม่ที่ป่วยหนักด้วยตนเองมานานด้วยความเต็มใจคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนคุณพ่อสมองเสื่อมมีพฤติกรรมแปลกๆที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของตนเองหลายอย่างบางครั้งจึงต้องพูดจาแรงๆเพื่อห้ามปรามท่านบางครั้งก็เผลอมีปากเสียงกับท่านแบบนี้เป็นบาปมากไหมและควรวางใจอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากครับ 1. ดูเจตนาหลักเราต้องการดูแลพ่อแม่เหมือนอุทิศชีวิตให้ถ้าเปรียบก็เหมือนเป็นบ้านใหญ่คือเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นบุญใหญ่มั่นคงคือทำมานานด้วยขันติมหาศาลงดงามยิ่งคือพื้นจิตเป็นมหากุศลประเสริฐ 2. เจตนารองเช่นคำพูดเตือนสติท่านบางทีต้องแรงเพราะอาจถูกสถานการณ์บังคับเปรียบเป็นของภายในบ้านที่สวยบ้างไม่สวยบ้างเข้ามุมเหมาะบ้างดูเกะกะรกตาบ้าง 3. อารมณ์ขัดเคืองเช่นโทสะที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนไฟลุกให้รีบดับบ้างน้ำท่วมให้ต้องรีบกั้นบ้างส้วมตันให้ต้องรีบสูบทิ้งบ้างและอื่นๆซึ่งเป็นปัญหาจุกจิกในบ้านที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาฉะนั้นถ้ามองภาพรวมเป็นบ้านอย่างนี้น่าจะสบายใจนะครับว่าหากเราต้องเสวยกรรมจากการดูแลพ่อแม่ด้วยตัวเองอย่างนี้จะเป็นอย่างไรประมาณไหน